ังคิดเลยผมยังคิดอย่างนี้นะว่าถึงเวลาทำนาผมเคยผมจดบันทึกประจำนะทำนาตั้งแต่ไถตั้งแต่ข้าพันข้าวตั้งปันทั้งสูบน้ำเข้านาทั้งตัดตัดไปข้าวข้าวปุ๋ยข้าวเกี่ยวผมว่าขาดทุนอะทำนานะขาดทุนดีแล้วที่รัฐบาลเขาให้อะไรไร่ละพันได้กำไรตรงนั้นเลยครับผมจริงผมคิดว่าถ้าวัวลงทุนครั้งเดียวนะถ้ามีแม่พันธุ์สวยๆถึงไม่สวยก็ประมาณนี้ก็ได้ครับผมเราก็ปีหนึ่งเราขายถ้าเลี้ยงให้อ้วนๆปีหนึ่งผมว่าสมมติว่ามีแม่พันธุ์สามตัวครับผมหิวโซเลยนะวัวที่นี่ก็กินอะไรกินอิ่มคือถึงว่าเขากินหญ้าไม่อิ่มก็ได้กินฟางตอนกลางก็เราใส่ตอนคืนครับผมเราก็เขาก็ได้ออกกำลังกายทุกวันสำคัญไหมพ่อสำคัญนี่เหมือนตัวอย่างเหมือนเนี่ยไก่เมื่อกี้ไหนเมื่อกี้ครับผมขังเพราะว่ามันมากินข้าวขังเดือน2เดือนเห็นเป็นเปเลยเลยเสียขาเลยเสียขาเลยไอตัวสีเทาๆนั่นนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่าไก่ทำไมตัวนี้เดินขาบิดๆขังเพราะว่ามันขนาดผมล้มแล้วมันกระโดดเข้ามากินข้าวอย่างนี้ขังเดือน2เดือนแล้วเปเลยแล้วอันนี้แค่ไก่นะแค่ไก่แล้วถ้าเป็นวัวล่ะเป็นวัวโอ้เหมือนวัวของเพื่อนบ้านนะวัวของพี่สาวสวัสดีครับคุณพ่อครับทำไมวันนี้ถึงได้อยู่คอกวัวครับพ่ออ๋อวัวมันคลอดลูกใหม่เพิ่งได้2วันวันนี้แหละครับเพิ่งได้2วันเพิ่งได้2วันครับคือปกติพ่อจะเลี้ยงคือแค่เปิดประตูแล้วกลับบ้านเนาะกลับบ้านวันนี้ก็กลัวแดดมันร้อนกลัวไอ้ลูกมันจะร้อนนะครับผมต้องเฝ้าดูอ๋อต้องเฝ้าดูครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าได้เจอกันวันนี้ครับผมคือปกติมีหน้าที่เปิดรั้วเปิดแล้วก็ไปบ้านคนสบายวัวสบายเนาะครับครับผมครับวัวเพิ่งคลอดได้ 2-3 วัน2วันวันนี้อ๋ออ่ะเดี๋ยวไปชมหน่อยแล้วกันนะผู้ชมครับมี FC ฝากถามว่าพื้นที่กี่ไร่ครับพ่อ3คนเนี่ยที่เราล้อมเนี่ยฮะล้อมเนี่ยครับผมประมาณถึงแหละ3ไร่3ไร่ถึงแหละ3ไร่วัวกี่ตัวครับพ่อนี่คลอดมาใหม่ก็เป็น7ตัวแล้วนี่เมื่อก่อน6ตัวเนาะเออตัวเลี้ยงได้สบายเลยครับสบายไม่พอ3ไร่พอดีไหมก็เรื่องพอดีมันไม่พอดีหรอกเดี๋ยวใครฮะเขาให้ช่างก็อัดฟางเสร็จผมก็จะปล่อยวัวไฟทางโน้นนะเก็บฟางเสร็จแล้วก็จะสูบน้ำเข้าแปลงหญ้าตรงนี้แล้วก็หวานปุ๋ยอ๋อหวานปุ๋ยแล้วก็คือให้มันกลับไปกลับมานะให้ครับผมกินกลับไปกลับมาแสดงว่าพออัดฟางเสร็จแล้วตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะพ่อก็จะไล่วัวไปอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือแล้วก็จะใส่น้ำให้เต็มใส่น้ำให้เต็มแล้วก็หวานปุ๋ยประมาณ2อาทิตย์ครับผมหรือเดือนนึงก็ให้เขากลับมากินเหมือนเดิมกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมีสานี้ไม่ได้ปล่อยไปไหนเลยไม่ได้ไปอยู่แต่อยู่ในแปลงที่นาของตัวเองเจ้าของอ่ะดีอะไรพ่อมันมีประโยชน์ยังไงให้วัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบนี้นี่ก็ทุกวันนี้มันคือหน้าแรงมันยากกว่าหน้าฝนนะทำไมถึงว่างั้นพ่อก็เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันมีฝนตกมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับก็มีหญ้าขึ้นแล้วก็อะไรนะตัดหญ้าแต่ไรอ่ะเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็ตัดครับผมแต่ของพ่อนี่โชคดีที่แบบมีทุนนิดนึงครับผมโซลาเซลแล้วก็มีน้ำใช้ได้ตลอดแสดงว่าน้ำที่นี่ไม่ขาดไม่ขาดหญ้าก็ไม่ขาดด้วยไม่ขาดอ๋อคือทำกลับไปกลับมาครับผมนี่ถ้าวัวแพงเมื่อแต่ก่อนนะก็จะไปทำนาเลยเอาดีๆนะจริงอ๋อเพราะว่านาเนี่ยถึงฤดูกาลเราก็ทำใช่ไหมครับมีแต่เขาตัดราคาทั้งหมดไหนจะค่าไถไหนจะค่าปันค่าอะไรเมล็ดพันธุ์ครับผมข้าวปุ๋ยเขาก็ตั้งราคาถ้าเกี่ยวข้าวเขาก็ตั้งราคาครับผมก็ไม่มีอะไรที่เราจะตั้งราคาหรือไปขายเขาก็ตั้งราคาอีกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่เราจะตั้งราคาเองได้มีวัวนี่แหละที่เราจะพอจะตั้งราคาได้แต่มา 2-3 ปีนี้เขาสู้กันถูกลงครับแต่ไม่เป็นไรสู้ๆผมชอบคำที่พ่อบอกนะว่าเราเป็นคนตั้งราคาเฮ้ยหายากนะคำพูดนี้นะจริงเพราะว่าที่เราทำนาใช่ไหมไม่ได้คนอื่นตั้งราคาให้ทุกอย่างใช่ครับค่าไถค่าเกี่ยวค่าอะไรทุกอย่างเนาะทุกอย่างไม่ได้เขาตั้งราคาหมดครับผมยกเว้นวัวนะยกเว้นวัวเราเป็นคนตั้งราคาได้แสดงว่าถ้าเกิดว่ามีราคานี่ช
อาชีพเลี้ยงวัวนี่จะดีมากเลยชีพเลี้ยงวัวสดใสเลยสดใสเลยถ้าเหมือนแต่ก่อนนะครับผมจะเหมือนข้าวเก่าก่อนมีมูลแพงแล้วราคาถูกๆนี้มีผลไหมครับถ้างั้นก็มันก็มีผลเหมือนกันคือมันใช้ระยะเวลาเลี้ยงเยอะใช่ไหมชั้นยาวเวลาเลี้ยงเยอะครับผมถ้าวัวแพงนี่ปีหนึ่งก็ได้แล้วตัวละ 20,000 อ่ะครับปีหนึ่งเนี่ยตัวละ 20,000 นี่เลี้ยงวัวประมาณ 1,000 เนี่ยอย่างเนี้ยครับผมขึ้นเมืองหรือ 1,000 ชาละเล่อย่างเงี้ยครับผมเลี้ยงปีหนึ่งได้แล้วประมาณ 20,000 แต่ถ้าแต่ทุกวันนี้ก็ปีหนึ่งถ้าอ้วนๆมันก็ได้เลยหมื่นแค่หมื่นหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยอ๋อหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวัวของคุณพ่อนะสภาพเหมือนเดิมทุกตัวเหมือนเดิมทุกตัวไม่พร้อมขนาดมันคลอดแล้วมันยังป่วนอยู่นะนี่มันเป็นเพราะอะไรพ่อมันสงสัยปปสาแม่ก็ถามว่าจำสายเนี่ยอยู่เนื้ออยู่เนื้ออยู่อ๋อใช่ครับพ่อทำไมถึงบอกว่าจำไซพ่อจำไซก็ภาษาพื้นบ้านเราทำไมถึงบอกว่าจำไซก็วัวตอนกลางวันเขาก็ได้แค่เล็มหญ้าใช่ไหมครับคือเราก็มีฟางให้กินตลอดนี่นัดช่างให้มาอัดฟางวันนี้พรุ่งนี้เห็นไหมรอช่างด้วยเป็นเรื่องอ่ะรอช่างอะไรครับรอช่างมาอัดฟางอ๋อครับผมที่ก็ไม่รู้เขาช่างไปทางไหนเมื่อกี้ที่พ่อทิ้งประโยคไว้นะว่าวัวอยู่เนื้อทำไมถึงอยู่เนื้อวัวที่นี่พ่อก็เพราะว่าเขากินอิ่มตลอดนะไม่เคยหิวโซเลยนะวัวที่นี่ก็กินได้กินอิ่มคือถึงว่าเขากินหญ้าไม่อิ่มก็ได้กินฟางตอนกลางก็เราใส่ตอนกลางคืนครับผมแล้วก็เขาก็ได้ออกกําลังกายทุกวันสําคัญมั้ยพ่ออืมสําคัญนี่เหมือนตัวอย่างเหมือนเนี่ยไก่เมื่อกี้ไหนๆเมื่อกี้ครับผมขังเพราะว่ามันมากินข้าวครั้งเดือน2เดือนเลยเห็นเป็นเปเลยเลยเสียขาเลยเสียขาเลยนี่ๆๆแม่เลยไอตัวสีเทาๆนั่นนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่าไก่ทำไมตัวนี้เดินขาบิดๆครั้งเพราะว่ามันขนาดผมล้มแล้วมันกระโดดเข้ามากินข้าวอย่างเดือน2เดือนเลยเปเลยเลยอันนี้แค่ไก่นะแค่ไก่แล้วถ้าเป็นวัวล่ะเป็นวัวโหเหมือนวัวของเพื่อนบ้านนะวัวของพี่สาวนี่เห็นโคกตรงนี้นะครับผมล้มเลยหลายตัวแล้วโอ้เหลือแต่กระดูกเหลือแต่ไม่เหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ซี่โครงแสดงว่าวัวของพ่อนี่ถือว่าสภาพดีก็ดีไม่เคยเป็นโรคขาอ่อนแรงไม่มีหัวหันเคยเป็นครั้งนึงแต่ไม่นานนานยังพ่อที่เป็นโอ้เป็นช่วงเข้าพรรษาอ๋อทำไมถึงได้เป็นพ่อเขาไม่กินหญ้ากินยาแล้วมีอะไรนะมีน้ำลายแล้วอะไรออกตามจมูกออกตามปากเนี่ยครับผมครับเดี๋ยวเราชมวัวของคุณพ่อนะครับว่าสภาพนี่สุดๆเลยนะพ่อเนาะเหมือนที่พ่อบอกนะว่ามันอ้วนอยู่เนื้อมีหัวหันมีดำบ้างไหมพ่อไม่มีเลี้ยงวัวแบบประหยัดไม่มีหัวหันไม่มีดำไม่มีหลักการสำคัญที่ทำให้เราเลี้ยงวัวได้มีความสุขนี่คืออะไรพ่อก็ต้องก่อนจะเลี้ยงก็ต้องมีเตรียมแปลงหญ้าเขาก่อนแปลงหญ้าเขาครับผมต้องแปลงหญ้านี่สำคัญมากเลยครับผมถ้าใครคิดจะเลี้ยงวัวไม่มีแปลงหญ้านี่ลำบากคิดผิดแน่นอนคิดผิดแน่นอนคิดมาหันเลยพ่อมาหันเลยลำบากเลยลำบากเดินมันต้องเดินไปหาตัดหญ้าของมาอะไรญาติพี่น้องอย่างนี้นะครับผมแต่ที่นี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่ตัดหญ้าของตัวเองพอแล้วครับผมแต่ที่แบบเหมือนก็คุณครูว่าเมื่อเราทำความสะอาดขนาดที่มันดูตามที่เรายังทำนาอยู่ครับผมแสดงว่าเริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะว่าพื้นที่สำคัญมากเมื่อก่อนคงไม่กล้าสละพื้นที่ไม่กล้าเลยคิดแล้วคิดอีกแม่บ้านยังว่าเลยสละพื้นที่ทำไมอัตราอายุมากแล้วน้อยยายทำอย่างนี้น่ะโอ้ตาเหนื่อยมากนะถ้าเลี้ยงวัวไม่สละเนื้อที่ก็แค่ตัวสองตัวกับนั่นพออยู่ได้พอมีกำลังครับเลี้ยงวัวขนาดเลี้ยงทำไม่สละเนื้อที่วัวไม่ล้มคนจะล้มนะพ่อเนาะคนจะล้มนะวัวไม่ล้มคนจะล้มเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูลูกวัวของพ่อหน่อยแล้วกันอันนี้เพิ่งคลอดได้กี่วันนะพ่อ2วันวันนี้2วันวันนี้ครับผมผสมพ่อพันธุ์ตัวหรือหลอดพ่ออ๋อพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เป็นตัวครับครับอันนี้คือแม่ของเขานะแม่เขาแม่ขนาดคลอดก็ไม่ผอมนะพ่อไม่ผอมมันอยู่เนื้อแล้วอยู่เนื้อทุกตัวเห็นมีวากิวด้วยไอ้วัวหางด่างนี่มีผลเสียอะไรไหมพ่อไม่มีก็ให้เราแต่
แต่อะไรนะคือให้เขากินให้มันอ้วนอ่ะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนทำไมพ่อแต่ก่อนอ่ะก็เวลาจะซื้อวัวซื้ออะไรก็ต้องดูก็ดูอะไรดูที่ตัวหรือว่าหัวหัวด่างหางดองนะเขาไม่เคยซื้ออย่างนั้นนะทุกวันนี้เขาไม่เลือกแล้วควายมีเนื้อควายมันอ้วนอ่ะครับผมควายมันอ้วนอ๋อคือถ้าอ้วนนี่ยังไงก็อยู่ได้อยู่ได้แต่ถ้าผมนี่ไม่ต้องคุยกันเลยครับตอนนี้เนาะเท่าที่เราเลี้ยงนะผมคิดว่าพ่อน่าจะเลี้ยงได้ประสบความสำเร็จแล้วเนาะตั้งแต่พ่อทำแบบนี้เนาะมีใครทำตามบ้างแล้วหรือยังครับนี่ในหมู่บ้านเหรอครับผมยังเลยนะยังนะสลับแปลกอย่างนี้เจ้าแรกเจ้าเดียวมีพี่ของผู้ใหญ่เนี่ยเขาทำเริ่มทำตามแล้วทำตามเขาแปลกอยู่ติดกับข้างบ้านยังไงกูฟังกันครับผมเมื่อออกไปเลยถ้าไปอย่างนี้นะครับผมทำไมเขาถึงอยากทำตามพ่อครับโอ้เขาวัวควายเขาเยอะครับผมถ้าไม่สละเนื้อที่มันก็ยังว่าอะไรมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยคนเลี้ยงอ่ะครับผมคนเลี้ยงแสดงว่าถ้าเกิดว่ายอมเสี่ยงลงทุนนะผมว่าได้นะผมว่าได้นะครับผมผมยังคิดเลยผมยังคิดอย่างนี้อีกนะว่าถึงเวลาทำนาผมเคยผมจดบันทึกประจำนะทำนาตั้งแต่ไถตั้งแต่ข้าพันข้าวตั้งปันทั้งสูบน้ำเข้านาทั้งตัดใบข้าวข้าวปุ๋ยข้าวเกี่ยวเพราะว่าขาดทุนอ่ะทำนานะขาดทุนดีแล้วที่รัฐบาลเขาให้อะไรไร่ละพันอะไรตรงนั้นเลยครับผมจริงๆถ้าวัวลงทุนครั้งเดียวนะถ้ามีแม่พันธุ์สวยๆถึงไม่สวยก็ประมาณนี้ก็ได้ครับผมเราก็ปีหนึ่งเราขายถ้าเลี้ยงให้อ้วนๆปีหนึ่งผมว่าสมมติว่ามีแม่พันธุ์สามตัวครับผมปีหนึ่งมันท้องทุกตัวใช่ไหมครับคลอดมาไล่เลี่ยกันถึงปีหนึ่งเราก็ได้แล้ว 30,000 ครับผมไม่ลงแค่แรงเองดูแลเขาแทบที่จะไม่ต้องลงแรงนะถ้าคิดเหมือนพ่อนะแค่ลงแรงดูแลเขาแค่นั้นแหละครับผมแค่นั้นเองผมว่าถ้าเกิดทำนาอาจจะได้น้อยกว่าหรือไม่ถ้าเกิดว่าฝนฟ้าไม่ดีก็จบเหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าวัวเนี่ยยังไงเรามีน้ำอยู่แล้วเนาะมีน้ำอยู่แล้วมีหญ้าอยู่แล้วเนาะมีหญ้าอยู่แล้วเออพ่อผมว่าพ่อคิดถูกแล้วแหละใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพ่อได้จดเรียบร้อยแล้วนะว่าจดบันทึกทุกอย่างเลยเลยจดบันทึกอ่ะครับผมทำนาก็จดบันทึกนี่จดบันทึกวัวก็จดบันทึกนะมันที่มันผสมวันไหนบันทึกครับผมค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเอาวัวเต็มที่เนี่ยเหมือนเลี้ยงแบบพ่อเนี่ยดูแลรักษา1ตัว1ปีนี่ประมาณกี่บาทพ่อรักษามันนะรักษาก็มันแค่อะไรนะแค่ที่ดูไปแล้วนะครับแค่ผสมพันธุ์ใช่มั้ยผสมพันธุ์ก็ประมาณ600ถ้าช่วงนี่เห็นวัวมันอ้วนนะตาสำราผมจะซื้อควายให้เขากินครับผมมันอ้วนอยู่แล้วเลยไม่ซื้อมันสภาพดีอยู่แล้วตาสำราผมจะซื้อให้เขากินช่วงแค่กระสอบหนึ่งครับผมรุ่งลงเห็นสภาพมันอยู่ตัวแล้วไม่ซื้อดีกว่าผมว่าพ่อคิดถูกแล้วแหละเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนแล้วก็มันเป็นการฝึกวัวด้วยฝึกวัวด้วยครับผมแบบนี้ก็แสดงว่าประสบความสำเร็จแล้วพ่อนะแค่คิดดีทำได้แบบนี้นะชาวบ้านเห็นแล้วก็น่าจะทำตามนะสำหรับใครที่ยังไม่สละที่เหมือนคุณพ่อนี่อยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับอยากให้ทำไหมอ๋ออันนี้ก็ต้องก่อนจะทำอย่างเงี้ยถ้ามีครอบครัวนะครับผมปรึกษากับแม่บ้านสำคัญมากเลยโอเคไม่ว่าจะทำอะไรคือแม่บ้านเนี่ยสำคัญมากครับผมจะทำแต่แบบอำเภอใจตัวเองต้องปรึกษาแม่บ้านด้วยดีมากจะปรึกใจกันครับผมปรึกใจกันโอเคครับผม